ันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ยโสธรานะคะได้เกี่ยวข้าวที่นาของตัวเองนะคะก็นู้นนะคะสุดลูกหูลูกตาสีเขียวนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะเห็นไหมยังไม่หมดเลยอันนี้เลยอยู่อีกประมาณฝั่งนี้เลยอยู่อีกประมาณ6ไร่นะคะแล้วก็ฝั่งทะลุอีกนะคะก็เลยอยู่อีกประมาณ3ประมาณ20กว่าไร่น่าจะได้นะคะลงมาแต่เช้าไม่รถนี่ตอนเขาเพิ่งมาตอนบ่ายอ๋อเพิ่งมาตอนบ่ายได้แค่นี้ท่านนั้นไปแล้วว่ามันเขาได้แค่ตอนนี้แหละตอนเย็นทักษะเขาก็เลิกเขาบอกว่าตามกำหนดการเขาเกี่ยวได้แค่ถึงครับจากนั้นมันจะต้องทำลุงเขาก็ไม่ไหวนะมันก็น่าจะมันเปียกไงแต่ถ้าอย่างนี้แหละมันแห้งดีคือจริงๆลุงเกี่ยวข้าวเหมาะกับข้าวมันตั้งเนาะมันจะดูโอเคกับลุงสิวันนี้มันไปมันก็เหยียบพอดีเนาะมันก็ส่วนน้อยเพราะอันนี้นวัตกรรมเขามีตักขึ้นมันก็เลยตักขึ้นเป็นหน้าได้ไงแต่ก่อนมันจะเอาเฉพาะได้แต่ตัวตรงไงตักไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้มันมีตัวแบบเป็นจักคือตักเอาอย่างนี้เลยเอาเดินไปทางไหนที่มันดีทางนี้ไหมทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าไปดูไหมเขาตักหาข้าวที่บางคนตักละไม่ใช่กำลังคนเราเซอร์เวย์พาเขามาดูที่ทางละว่ามันเป็นอย่างนี้ยี่สิบเทคโนโลยีอีราสมัยก่อนนะเกียวโอ้ยู่ไลฟ์ฟาร์มไหมสวยอยู่ไลฟ์ฟาร์มไหมอร่อยจริง I'm very impressed คุณสามารถผลิตอาหารได้อย่างร้อยขีดจำกัดนะคะที่ประเทศไทย you can produce อย่าคุณจะสามารถขุดเป็นบ่อปลาหรือเป็นเกษตรพอเพียงหรือคุณจะเอาต้นไม้มาลงก็ได้ fish patch แล้วก็สามารถเอาต้นไม้มาปลูกก็ได้ be careful professor นี่ถ้าดูหอยว่าไม่คงเต็มเลยทำไมมันมาอยู่แต่ตรงนี้นี่ดูหอยคงเต็มเลยอันนี้ส้มลมเนี่ยต้นไม้ทุกอย่างในประเทศไทยสามารถกินได้หมดเลยคุณกินแล้วคุณจะโตดนะอุ้ยหอยทำไมเขาเอาหอยขึ้นจับเนี่ย
นี่อยู่ตั้งแต่คุณพ่อทำสาโทนะเนี่ยตั้งแต่พ่ออยู่เลยถ้ามีบ้านต้องเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์โอ้